มาหน้าตาประมาณนี้เลยสวัสดีครับผมครัวง่ายๆของเนต้มโจ๊กนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้โจ๊กมีวิธีผัดเส้นไวๆนะครับให้อร่อยเส้นสวยน่าทานง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนการทำกันเลยครับส่วนผสมนะครับก็แน่นอนเป็นเส้นไวๆนะครับสูตรดั้งเดิมเลยนะครับ2ห่อเอาแต่เส้นมานะครับผักจะมีคะน้าแล้วก็กล่ำปีนะครับมีผักชีสำหรับโรยนิดหน่อยนะครับไข่ไก่เนื้อสัตว์วันนี้ต้องใช้เป็นเนื้อหมูบดนะครับใครจะใช้หมูชิ้นกุ้งปลาหมึกไก่เนื้อวัวอะไรก็ได้นะครับกระเทียมสับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันเจียวของไวๆนะครับซึ่งอันนี้เทคนิคเลยเคล็ดลับเลยมันจะทำให้หอมมากๆครับจะไม่ใส่เครื่องปรุงนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องปรุงพวกนี้อยู่แล้วมันจะทำให้เค็มเกินไปแต่จะใช้น้ำมันเจียวนะครับคลุกกับเส้นอีกทีนึงนะครับน้ำตาลทรายนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วดำพริกไทยป่นแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราเริ่มจากการลวกเส้นก่อนนะครับตั้งน้ำเดือดแล้วก็เอาเส้นลงไปลวกได้เลยวิธีลวกเส้นให้เวลาผัดแล้วเส้นไม่เละนะครับก็คือพอมันเริ่มแตกแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดอีกนะครับนี่นะครับไม่งั้นมันจะเละขาดง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาน้ำออกสักครู่นะครับนี่นะครับเราจะได้มาแบบนี้นะครับเหลือแต่เส้นแบบนี้โจ๊กจะใส่น้ำมันเจียวนะครับของไวๆเขานะครับนี่นะครับซึ่งใส่ทั้งสองซองเลยนะครับแต่เราจะไม่ใส่เครื่องปรุงนะครับเอาแต่น้ำมันเจียวนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วคลุกเค้าเส้นกับน้ำมันให้เข้ากันนะครับวิธีทำแบบนี้หนึ่งเส้นจะหอมนะครับเพราะว่าน้ำมันเจียวของไวๆเนี่ยถ้าใครๆหลายๆคนที่ทานบ่อยๆจะรู้เลยว่ามันหอมเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแล้วก็สองคือเส้นจะไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับนี่ได้มาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้แล้วก็เตรียมกระทะสำหรับผัดเลยครับเราจะเริ่มจากน้ำมันนะครับน้ำมันสำหรับผัดแล้วแต่ที่บ้านใครถนัดเลยนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับกระเทียมที่เราสับเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปแล้วก็ผัดกระเทียมสักครู่นะครับให้เริ่มหอมก่อนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยเนื้อสัตว์นะครับใครใช้เนื้อสัตว์อะไรก็ใส่เนื้อสัตว์ในขั้นตอนนี้นะครับยกเว้นประเภทกุ้งปลาหมึกนะครับผัดกับน้ำมันก่อนแล้วก็ตักพักไว้ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่แข็งไม่โอคุกนะครับไม่ต้องถึงกับสุกจนแข็งนะครับพอเริ่มสุกก็ใส่ผักนะครับคะน้านะครับกล่ำปีนะครับผัดให้ผักสลดก่อนนะครับนี่นะครับพอผักเริ่มสุกเริ่มสลดแบบนี้นะครับก็ใส่ไข่นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ไข่เริ่มสุกสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเราก็เริ่มยีนะครับพอมาเริ่มเซตตัวนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผักลงมาคลุกได้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือเส้นที่เราลวกไว้นะครับเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับพอใส่ลงไปแล้วนะครับตรงจะปรุงรสแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบรสชาติของไวๆนะครับก็ลดเครื่องปรุงลงนะครับโดยเฉพาะรสชาติเค็มนะครับเพราะว่าไวๆขึ้นชื่อเรื่องเค็มอยู่แล้วถ้าเรามาทานนะครับที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ก็จะมีน้ำตาลนะครับส
ซอสปรุงรสสาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนี่คือเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมนะครับไม่งั้นมันจะเป็นผัดไวที่แบบสีชืดๆไม่น่าทานนะครับคราวนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับต้องผัดให้เข้ากันนะครับสีซีอิ๊วดำจะได้ทั่วถึงนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทั่วถึงดีต้องพยายามผัดให้เข้ากันนิดนึงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็โรยพริกไทยป่นลงไปอีกครึ่งนิดนึงตบท้ายด้วยผักชีนะครับให้มีกลิ่นหอมนี่นะครับมาหน้าตาประมาณนี้เลยใครชอบเผ็ดโรยพริกได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟได้ครับผมนี่เลยหน้าตาจะประมาณนี้ให้ดูความสวยนิ่มๆของเส้นนะครับน่าทานมากนี่นะครับหลายคนอาจจะชอบเส้นที่แยกออกจากกันนะครับก็บีบให้เส้นไวๆแตกก่อนที่จะลวกนะครับส่วนโจ๊กชอบแบบนี้เพราะว่าใช้ตะเกียบทานโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอัตราส่วนผสมต่างๆเช่นเคยนะครับโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับใครมีคอมเมนต์แนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆน่าทานแบบนี้มาแบ่งปันบ่อยๆนะครับวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ